นอข่าวโดยสำนักข่าว INN19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะธนวัฒน์เผยกำหนดวันเลือกตั้งปีหน้าสร้างเชื่อมั่นนักลงทุนกระตุ้น GDP ปี2562ค่าโตร้อยละ 4.5 คุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าว่าเชื่อจะทำให้ส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศจากเม็ดเงินในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีความคึกคักมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ถึง 0.3 นอกจากนี้ยังมองว่าการกำหนดวันเลือกตั้งอย่างชัดเจนจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุนมากขึ้นหลังจากรอดูความชัดเจนมาระยะหนึ่งแล้วและยังมองว่ารัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาหลังจากการเลือกตั้งจะสานต่อโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆรวมถึงการสนับสนุนการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะมีความคึกคักขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.5 และหากการค้าโลกยังสามารถขยายตัวได้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตได้ถึงร้อยละ 4.8 ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากหอการค้าไทยค่ะอภิสิทธิ์เดินหน้าเรียกร้องคสช.ปลดล็อกทั้งหมดชี้เป็นอุปสรรคหาสมาชิกเพิ่มคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ย้ำว่าคสช.ควรชัดเจนเรื่องการเปิดให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองเพราะไม่ทราบว่าการคลายล็อกกับปลดล็อกต่างกันอย่างไรแต่การที่ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมจะเป็นอุปสรรคในการหาสมาชิกพรรคทำให้หาสมาชิกพรรคยากและต้องใช้เวลายากเช่นกันซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิรูปเพราะการมีสมาชิกมากจะช่วยให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่หากทำให้การเป็นสมาชิกยากจะใช้เวลามากสุดท้ายพรรคการเมืองจะมีสมาชิกน้อยและกลายเป็นพรรคการเมืองที่กรรมการบริหารพรรคครอบงำได้ง่ายอย่างไรก็ตามหากคสช.กังวลเรื่องความมั่นคงก็เห็นว่ายังมีกฎหมายความมั่นคงและอำนาจพิเศษในการดูแลพัชรินทร์ รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเผยตำรวจแจ้ง2ข้อกล่าวหาแจ้ง2ข้อหา6เจ้าหน้าที่รัฐและ1ประชาชนเอี่ยวโกงเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับขบวนการพลตำรวจตรีสุทธิพลิตกุศลทัศน์อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยกรณีโกงเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเกือบ200นายมูลค่าความเสียหายกว่า240ล้านบาทและหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนในลักษณะคล้ายกับแชร์ลูกโซ่อีกจำนวนมากมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังเร่งสอบปากคำ6เจ้าหน้าที่รัฐและ1ประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับขบวนการดังกล่าวโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ระบุว่าในวันนี้พนักงานสอบสวนจะแจ้ง2ข้อกล่าวหากับ7บุคคลที่เรียกมาให้ปากคำในวันนี้คือช่อโกงประชาชนและเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่ากำหนดส่วนเหตุผลที่ไม่มีการออกหมายจับ7บุคคลเนื่องจากว่าทั้งหมดติดต่อขอเข้ามาให้การกับพนักงานสอบสวนเองทางด้านนายพีรพัฒน์อิงพงพันธ์ผู้อำนวยการกองคดี1ระบุว่าคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากปปง.อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินบุคคลที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยขณะนี้มีการอายัดทรัพย์และเงินสดรวมมูลค่ากว่า130ล้านบาทส่วนการคืนทรัพย์สินให้ผู้เสียหายนั้นต้องรอกระบวนการทางคดีเสร็จสิ้นเสียก่อนจบการเสนอข่าว 19:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN